แค่3สิ่งนี้นะคะลดเลือนริ้วรอยได้ใน7วันด้วยล่ะริ้วรอยเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่สาวๆมักจะพบกันเมื่อวัยเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะใช้กล้วยเลยช่วยลดเลือนริ้วรอยเพราะกล้วยเป็นเสมือนมอยเจอร์ไรเซอร์ตามธรรมชาติที่จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็รอยแผลเป็นจางลงคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะใช้กล้วยหรือว่าเปลือกกล้วยทาบ่อยๆผิวจะชุ่มชื่นและอาการคันจะลดลงด้วยแหละให้ขูดกล้วยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มส้มมีวิตามินซีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสมีออร่าเป็นธรรมชาติแล้วก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตจะเป็นแลคติกตามธรรมชาติที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมีออร่าแบบสาวเกาหลีเลยล่ะเมื่อคนรวมกันเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะหลังจากที่ล้างหน้าก็ให้ใช้สูตรนี้นะคะพอกแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีล้างออกเวลาเราทาที่หน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ควรจะนวดเบาๆตามไปด้วยตรงไหนที่มีปัญหาริ้วรอยแล้วก็เหมาะความหมองคล้ำจุดด่างดำนะคะเราเน้นเลยหลังจากที่ทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะสิ่งแรกที่พี่พบเลยก็คือหน้านุ่มนุ่มมากแล้วช่วงที่พอกเนี่ยมีความหอมหอมของโยเกิร์ตแล้วก็กล้วยมากๆเลยสูตรนี้ทำได้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะดีมากๆสำหรับคนที่เริ่มเป็นริ้วรอยหรือว่าริ้วรอยเริ่มเยอะแล้วนะคะหมั่นพอกนะคะรู้สึกว่าหน้าจะตึงขึ้นเลยแหละแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวจะค่อยๆขาวนะคะแล้วก็ตึงกระชับรู้สึกขาวแบบเป็นธรรมชาติเลยแหละแล้วก็เนียนด้วยนุ่มด้วยนะคะคนที่แพ้สารเคมีจากครีมนะคะแนะนำเลยสูตรนี้ไม่มีสารเคมีแล้วน้องๆที่มีอะไรจะถามนะคะไลน์เข้ามาถามกันได้เลยนะอันนี้มีเบื้องหลังคำเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ